สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ส่งเสด็จพระสังฆราชนะครับเมื่อเวลา 15.00 นวันที่16ธันวาคม2558นายบุษงเดชมณีสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำคณะข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวเชียงรายประมาณ 1,000 คนร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลสมโภช750ปีบ้านต้นง้าหมู่2ตำบลบัวสลีอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยในพิธีมีพระสงฆ์สวดพุทธมนต์จำนวน10รูปมีพระรัตนมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแสดงธรรมเทศนามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติและคำสอนที่พุทธศาสนิกชนควรนำไปปฏิบัติคือให้เป็นผู้มีความอดทนใฝ่รู้ถ่อมตนและใช้ธรรมใช้ประธรรมในการนำชีวิตต่อไปก่อนที่จะมีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทอดพระไตรกวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศลและนำดอกไม้จันทร์ไปยังพระบุษบกซึ่งจัดทำเป็นพระเมรุจำลองเพื่อวางด้านหน้าอาคารพุทธมณฑลสมโภช750ปีโดยพร้อมเพรียงกันต่อไปทั้งที่วัดมหาธาตุวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าวาดพระวัดมหาธาตุวรวิหารนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่จัดทำเมรุจำลองพระโกศสมเด็จพระสังฆราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายดอกไม้จันทร์และพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมกับประชาชนจากวัดต่างๆใน9อำเภอที่ได้จัดพระราชพิธีไว้พร้อมเพียงโดยเวลา 14.30 นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประกอบพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปประกอบพิธีเจริญพุทธมณฑลสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเวลา 15.00 นพระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชาคันเทศแด่พระสงฆ์จากนั้นพอได้เวลาตรงกับส่วนกลางผู้ว่าราชการราชบุรีได้เป็นประธานทอดผ้าไตรและพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชโดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายดอกไม้จันทร์บนเชิงตะกอนหน้าพระโกศสมเด็จพระสังฆราชส่วนที่วัดเสนาสนารามนะครับราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชเมธากรวีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุนายเรวัตประสงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สามเณรข้าราชการประชาชนร่วมในพิธีกว่า 1,500 คนร่วมในพิธีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกับวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก16วัน16อำเภอนะครับขณะที่สนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพระธรรมพานพิราชเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดยูคูยางพระอารามหลวงและพระราชสารโมลีเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนาควัชระโสพลประธานฝ่ายสงฆ์นายธานีธัญโพธผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน500รูปส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยกว่า 4,000 คนหลังจากประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์แล้วจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดแสดงมหรสพงานออกพระเมรุณเวทีกลางได้แก่การแสดงดนตรีไทยการแสดงดนตรีสากลเครื่องสายผสมระบำพุทธบูชาระบำชากับลาวลำเชิญอธิษฐานลำเชิญพระขวัญการแสดงชุดลาวเสียงเทียนการแสดงชุดลำในน้ำมีปลาในนามีข้าวชมการแสดงโขนชื่อตอนรักสีดาและตอนยกลบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์จริยศึกษาโรงเรียนและเครือข่ายนาฏศิลป์ในเวลา 20.00 นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีนำคณะราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนบาง
อันเชิญตะเกียงไฟบริสุทธิ์และนำดอกไม้จันทร์เข้าเผาณจิตกาฐานสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและอีก10อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีณวัดพัฒนาราชบำรุงอำเภอคลองขุงวัดศรีพิรมอำเภอคลองลานวัดไพรสนรัตนารามอำเภอพานกระต่ายวัดกุฏิการามอำเภอไซงามวัดเทพนิมิตมงคลอำเภอลานกระบือวัดแก้วสุริฉายอำเภอโกสัมพีนครวัดเกาะลากเสียนนอกอำเภอปางศิลาทองวัดหินชะโง่อำเภอทรายทองวัฒนาวัดถาวรวัฒนาใต้และอำเภอบึงสามัคคีวัดทุ่งสนุนรัตนารามจังหวัดกำแพงเพชรจึงขอเชิญให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำองค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพีรศักดิ์หินเกื้องเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายศพพระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยมีพระเทพวิญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค16 17 18เป็นประธานฝ่ายสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามีพระภิกษุสามเณรข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมพิธีภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังปรินายกให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ชมและทั้ง23อำเภอรวม23วัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดพิธีวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันกับจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยจากนั้นเวลา 20.00 น.จะมีการประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์ต่อไป